สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือครับผมวันนี้กลับมาปะกันทำแล้วนะครับปีไอครับผมหนึ่งแรงนะครับหลังจากเดี๋ยวบ่ได้ปะกันมาเมินแล้วนะครับน้องบ่าวก็จะมาลังสรรเมนูในส่วนของแกงปีนะครับวันนี้เขาจะแกงปีกล้วยปลานะครับนี่ครับวัตถุดิบเขาก็จะมีกล้วยปลานะครับปีไอครับผมกล้วยปลาเนี่ยจะแตกต่างครับกล้วยไตกล้วยบ้านเขาจะได้นะคือประมาณหัวปืนจะน้อยๆเนี่ยนะครับแต่เขาเวลาเขาพาข้างในเนี่ยพาไปข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นห้องมันจะมีตีกลิ่นนักนะครับแล้วก็รสชาตินี่จะบ่ไข่ฟาดนะครับบ่ไข่ฟาดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้เขาจะมาลองแกงปีกล้วยปลาดูนะครับวันนี้เขาจะแกงใส่2อย่างเด้อวันนี้นะครับเขามีน้ำพุนะครับมีปลาแห้งนะครับแล้วก็เขาจะแกงใส่แคบหมูด้วยนะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบประมาณว่าจะใส่แค่นี้ก็ได้ถ้ามันชอบแค่หมูหรือถ้ามันชอบนี่ก็ใส่แค่หมูก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาใส่หมูใส่ปลาก็ได้นะครับวันนี้เขาจะมาใส่สองอย่างอีกหน่อยแกครับผมอ้าวบรอช่านะครับหลังจากเดี๋ยวปะกันเมินนะครับอาจจะตะกุกตะกักน้อยนึงมาดูส่วนผสมกันดีกว่านะครับไม่อย่างกันพองปลาล่ำลักๆห้องก็จะมีหอมแดงหอมขาวนะครับแล้วก็พริกแห้งเฮานะครับนี่ก็ตามใจชอบเนาะชอบเพชรกับใส่เพชรได้นะครับมีกะปินะครับกังเพเป็น5แห้งนะครับ5แห้งนี้เฮาเอาไปตำนะครับแล้วก็กะปิมีคะน้อนะครับอันนี้ส่วนผสมมีแค่นี้นะครับแล้วก็กังเพก็จะมีในส่วนของ5น้ำนะครับโอมามิแล้วก็เกลือนะครับกังเพก็จะเป็นมะเขือส้มแล้วก็ผักละอันนี้ผักแค่นะครับอ้าวโอเคเบลอช่าเดี๋ยวดูที่กันทำกันเลยนะครับพี่แอนครับผมครับผมต่อไปอันดับแรกเขาตำน้ำพริกกันเนาะนะครับเดี๋ยวเขาตำน้ำพริกแล้วเขาตั้งน้ำเดือดแล้วก่อนเดี๋ยวเขาก็จะไปครัวแถวบ้านห้องมาครัวหรือว่าชำแหละนะครับเนี่ยครับปีกล้วยเขานะครับเดี๋ยวใส่เกลือไปเล็กน้อยก่อนนะครับตำพริกไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมีความเค็มของขนอนแล้วก็กะปิแกงนะครับมันจะเค็มละแหมยางเขามี5หน้าตัวนะครับพี่แอนครับผมนี่มันจะเค็มๆหน่อยเอาหอลงไปโคเลยนะครับวัตถุดิบเขาเพิ่มปีการรสชาติหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกนะครับโอ้ไม่เสร็จเลยตำรวบๆเลยนะพี่แอนครับผมเนาะนะครับตึงเนี่ยนะครับน้องบ่าวแนะนำไปตะกี้ก็คือ5แห้งขนอลงไม่ต่ำเลยนะครับตอนนี้การรู้สึกจะหวานๆนะพี่แอนครับผมน่าจะได้มาทำคลิปทำอย่างบีบีไอได้พอได้ก้อยนะครับพอดีช่วงนี้ผ่านมานี่น้องบ่าวก็หลังเลิกงานมาเขาก็ต้องไปกรีดยางครับผมมันก็เลยมันมีเวลานะครับเนาะมาทำคลิปมือบีบีไอได้พอได้ก้อยนะครับบางตัวไปกีดกลับมาดึกๆดื่นๆนี่นะครับเขาจะมาตำน้ำพงน้ำพริกเนี่ยก็เกรงใจพี่ๆน้องๆที่อยู่บ้านไกลเลี้ยงเคียงหรือว่าบ้านไกลบ้านหิมกันนะครับก็เลยเกรงใจเพิ่นก็เลยบ่ค่อยได้ทำคลิปมานำเสนอพี่ๆครับผมตอนนี้ไปปิดน้ำยางนี่ถ้าจะดีแล้วครับเฮ้ยครับอ้าวขออย่าโคกันครับผมครับผมหลังจากที่เขาโคกส่วนผสมเขาละเอียดนะครับพี่แอนเนาะเขาก็จะใส่ในส่วนของตัว5น้ำนะครับนี่5น้ำหอมๆเลยนะครับพี่แอนครับผมนี่ครับน้องเดี๋ยวลงไปโขกตัวเลยนะครับเพิ่มความหอมนะครับมันตึงเน็ตเนาะในส่วนของน้ำ5เนี่ยใส่อย่างตึงล้ำนะครับเนี่ยว่าสมัยตะก้อนเนี่ยเปิดขึ้นโอ้คนที่บริโภคน้ำ5นี่จะเป็นคนตั้งปุ่นไงหรอแต่เดี๋ยวคนเนี่ยหอนน้ำหมักเลยก่อนนะครับพยายามนิดแล้วโขกให้ละเอียดนะครับเด้อคือแบบประมาณว่าบะฮึชิ้นส่วนของก้างที่อยู่5น้ำที่เขาลงไปตะเกียบนะครับเปิ้นจะถ้าเขาต่ำละเอียดเนี่ยเวลาเขากินมันข้างคอมีหันยางเลยไอ้เขามันน้องบ่าวห้องหวานมันเสียอรรถรสไปหน่อยนะครับผมอ้าวโอเคครับผมระวางที่เฮารอน้ำพริกเฮาแล้วก่อนแน่มเดือนครับตอนนี้เฮาจะมา
ชำแหละหัวปีเฮานะครับนี่นะครับคือปีกล้วยปลานะครับมีที่กินเยอะไปครับผมลองผ่าดูนะครับนี่เป็นไงครับคือนมาบอกอย่างคือนี่นะครับตีเปิ่นเป็นประมาณแบบสีขาวๆออกเขียวๆเนี่ยนะครับอันนี้กินได้หมดเลยนะครับพี่แองครับผมขอชำแหละนะครับนี่นะครับมีที่กินเยอะนะครับจะมีแค่เปลือกอีที่ก็กินได้อยู่แต่มันจะแข็งหน่อยนะครับเขาก็นี่นะครับได้นะครับตรงนี้กินได้นะครับเขาปาดเองเลยนะครับเพราะเปิ่นจะแบบนี้เมล็ดนะครับน้ำปลานี่นะนะครับนี่นะครับเขากะมาคลี่คลี่แค่น้อยหนึ่งนะครับอร่อยนะครับเนี่ยเปื่อยๆอ่อนๆนะครับนี่โอเคนะครับ คือประมาณว่าถ้าเขาแบบรีบเลี้ยงเขาก็เอาไปกันช่ำกันช่ำนี่ก็ได้นี่นะครับนี่นะครับช่ำอ่อนๆนี่กินได้นะครับเฮ้ยอันนี้เอาทิ้งไปนะครับเขาจะมาเอานะครับอันนี้มันแต่จุดนี้มันจะฟาดหน่อยพี่แอ้งครับผมเขาก็จะเอานี่นะครับมีเปิ่นอย่างนี้เป็นชั้นเปิ่นนะครับก้อยแกะไปนะครับน้องพี่แอ้งครับผมเด็ดเลยแต่เด็ดแต่ซอยก็ได้นะครับตามชิ้นพอดีคำนะครับผมนี่โอ้โหงามแต่งามว่ะนะครับเปียกก้อยเด็ดไปนะครับนี่นะครับอ้าวเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับน้องบ่าวจะก้อยเด็ดไปก่อนนอกนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับครับผมต่อไปเขาตั้งน้ำเดือดแบบนี้ได้นะครับเขาก็จะใส่นี่นะครับน้ำพริกที่เขาโขลกลงไปนะครับแต่น้ำพริกของเขานี่หอมมากเลยพี่ไอ้ผมมันจะหอมห้าแห้งก็ห้าหน้าถึงเราโขกลงไปเนาะตอนนี้มันหอมมากเลยครับลากเผ็ดนิดนึงขอบคุณนะครับพี่ไอ้ตีเข้ามาหอมมากอยน้องบ่าวนะครับตีเข้ามาความเห็นในคอมเมนต์นะครับน้องบ่าวก็รู้สึกดีใจนะครับกรุณาคอยติดตามช่องนั้นช่องนี้นะครับเนาะอ้าวครับเดี๋ยวตั้งน้ำเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ครับผมหลังจากที่เขาตั้งน้ำเดือดเดือดหอมหอมนะครับเขาจะใส่ในส่วนของปีเขาลงไปก่อนนะครับคือปีเนี่ยเขาจะต้องเปิ่นซุกๆตอนทำอันมันจะฟาดนะครับเอาต้มซุกก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะใส่วัตถุดิบเขาว่าบอกว่าจะเป็นปลาแห้งหรือว่าแคบหมูนะครับอ๋อใส่ลงไปก่อนเลยครับพี่แอ๊ครับผมปีก็เด็ดเป็นชิ้นพอดีคำจะอีเดอร์ครับผมน้องเบาอาจจะเด็ดมาสวยนะครับกระหน้ามันไล่มาตรงห้องหน้ามันไล่ห้องไหนก่อนแม่มันนัวแล้วก็แบบหอมอะครับอ้าวตั้งสักพักนึงนะครับนี่ละกินของแกงปีละนะครับครับผมหลังจากที่เราต้มปีเขาซุกแล้วนะครับเขาก็จะใส่ในส่วนของมะเขือส้มลงไปเลยนะครับนี่มะเขือส้มนี่เปิ่นจะซุกยากหน่อยนะครับโอเคบรอช่าน้องบาจะใส่วัตถุดิบที่เขาต้องการใส่ลงไปนะครับว่าจะเป็นปลาแห้งนะครับนี่ปลาแห้งแคบหมูนะครับลงไปเลยนี่รับรองซุกนี่นะครับเด็ดเปี๊ยะครับผมมันพริกแข็งได้หลายอย่างนะครับเนาะแกงใส่ชิ้นหมูอย่างก็ได้นะครับแต่วันนี้เขาจะแกงใส่2อย่างเพื่อเอาใจคนชอบ2อย่างนะครับแต่สำคัญที่สุดระวังก้างในส่วนของปลาแห้งตัวนะครับเด้อพอดีถ้าเกิดว่าเขากินไปเนี่ยมาเจอก้างตัวอย่างมันก็เสียอรรถรสหน่อยบางคนก็ว่ามันเป็นอย่างเนี่ยเขาใส่เอาอ่ะเขาเป็นห้องเนี่ย
บ้านคุมเนื้อห้องไส้เนาะเขาแบบไส้ก้างมันออกเองนะคือแยกชิ้นส่วนของก้างมันออกเองนะแต่ลูกแต่ไส้อีหรอนะครับอ้าวแทะก้างออกไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเด้อครับผมหลังจากที่เราใส่แคบหมูแบบเปื่อยๆอีละก้านะครับน่ากินอีละก้านะครับเราจะชิมรสดูก่อนนะครับว่ามันจางยังไม่พองนะครับแต่มาดูส่วนผสมละมันน่าจะจางนะครับเนาะชุดนี้นี่พอดีคำครับปีเบียงครับผมบนห้องว่าจะได้มันรสชาติมันจับครับผมบรอชาน้องบ่าวใส่โอมามิไปเลยนะครับถั่วงัวของจะเพิ่มความกลมกล่อมนะครับนี่ครับทานได้บ่าวใส่ก็ได้นะครับเด้อแซ่บนะจะไปได้แท้ครับแองครับผมนี่ผมจะใส่ผักละผักแคไปเลยนะครับบิ๊กเกิงเลยแองครับผมนี่โอ้โหเวลาผักละผักแคเขาโดนอย่างนี้นะพี่แองถ้าเขาเป็นคนเหนือนะมันตึงหูเนาะตึงถ้าบักแกงปีกับแกงมันนูนนี่นะครับอ้าวน่ากินครับปีแอ้งครับผมนะครับจะได้ลองไปทำกันดูนะครับเนาะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาภัยนะครับหลังจากที่ห้องไปได้มาปะกันหลายต่อหลายวันนะครับน้องเบาอาจจะแง่แง่ตะคุตะกักไปห้องก็ขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับจากใจจริงครับผมผูกน่าจะมีเมนูผมอยู่แฝงครับผมย่างคิดยังละมาเดี๋ยวนี้นะครับปิดละลูก